ทีนี้เราจบเรื่องการแสดงเจตนาไปแล้วเรามาดูจบเรื่องการแสดงเจตนาที่แบบไม่บริสุทธิ์ไปแล้วนะคะมาดูเรื่องหลักการแสดงเจตนากันบ้างนะคะจะพิจารณาในหัวข้อดังต่อไปนี้ก็มีบุคคลผู้แสดงเจตนาลักษณะหรือวิธีในการแสดงเจตนาผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาการถอนการแสดงเจตนาการที่ผู้แสดงเจตนาตายหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งบกพร่องในความสามารถแล้วก็การตีความการแสดงเจตนาค่ะเอามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเรื่องว่าบุคคลที่จะแสดงเจตนาได้ต้องมีใครบ้างก็คือมีบุคคลธรรมดาผู้แสดงเจตนาก็ต้องอะไรนะบรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะ20ปีหรือว่าสมรสใช่ปะบรรลุนิติภาวะด้วยอายุแล้วก็สมรสที่เคยอธิบายไปแล้วนะคะแล้วถ้าผู้เยาว์ล่ะแสดงเจตนาได้ไหมทํานิติกรรมทําได้แต่ผลเป็นโมฆียะนะคะพวกคนไร้ความสามารถต่างๆคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถทํานิติกรรมผลเป็นโมฆียะแล้วก็ตัวแทนอันนี้สามารถแสดงเจตนาได้ในกรณีของนิติบุคคลที่บอกน้องๆไปว่าการแสดงเจตนาหรือว่าการทำนิติกรรมเนี่ยของนิติบุคคลหรือกระทำผ่านผู้แทนเนี่ยจะต้องทำในขอบวัตถุประสงค์ที่พี่นิงบอกว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนำเข้าเครื่องสำอางจะไปซื้อรถอย่างเงี้ยก็เป็นนอกขอบวัตถุประสงค์ก็จะไม่ผูกพันใช่ปะถ้าจะทำได้ก็จะต้องเป็นอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัดมาบริษัทมหาชนจำกัดนิติห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างเงี้ยนี่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็ผู้แทนตามกฎหมายก็นิติบุคคลก็อันนี้ตัวแทนพี่นิ้งผู้ผิดในนิติบุคคลอันนี้นะคะตัวแทนก็อาจจะมีการมอบหมายทำแทนได้ส่วนนิติบุคคลเนี่ยก็คือผู้แทนคือจะมีผู้แทนคอยทำแทนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะมาดูลักษณะของการแสดงเจตนากันบ้างนะคะอันแรกนะคะคือการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งเลยคือการแสดงอากัปกิริยานะคะไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือว่าการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการส่งอนัตสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แบบชัดแจ้งอ่ะอย่างเช่นแบบไม่คือแบบน้องเคยไปแบบร้านเครื่องสำอางเกาหลีวะแบบพี่หนิงเป็นไปเกาหลีเอ้ยไม่ได้เป็นไปฝากป้าป๋าเป็นไปเกาหลีแล้วแบบให้ป้าซื้อเครื่องสำอางให้อะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบตัวไหนไม่มีอ่ะคนเกาหลีเขาจะยืนแล้วเขาจะทำแขนอย่างเงี้ยแบบไม่อันเนี้ยก็คือเหมือนเป็นการแสดงเป็นการส่งอานัตสัญญาณชัดแจ้งอ่ะเฮ้ยไม่กากบาทเนี่ยชัดเจนมากค่ะน้องแล้วก็นอกจากการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งแล้วก็จะมีการแสดงเจตนาโดยปริยายก็มีค่ะก็คือการแสดงเจตนาโดยการกระทำการประการหนึ่งประการใดออกมานะคะซึ่งเจตนาภายในของบุคคลซึ่งการกระทำนั้นเองเนี่ยไม่อาจจะเข้าใจว่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแจ้งชัดหรือชัดแจ้งเนี่ยก็จะเข้าใจต่อเมื่อคำนึงถึงพฤติการต่างๆโดยทั่วไปประกอบกับความรู้สึกนึกคิดโดยทั่วๆไปก็เลยอนุบาลหรือสรุปหรือว่าย่อมเห็นได้แบบว่าเท่ากับเป็นการแสดงเจตนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายก็คือแบบต้องอาศัยการสันนิษฐานนั่นเองอะค่ะอย่างเช่นว่าพี่นิงเดินเข้าไปในร้านข้าวแกงแล้วพี่นิงก็ชี้ไข่ลูกเขยร้านข้าวแกงในอู่สามย่านมากินได้นะพี่นิงก็ชี้ไปที่ไข่ลูกเขยแล้วพี่นิงก็เขียนพี่นิงก็ทำมือว่า1แล้วพี่ก็เดินเข้าไปนั่งที่อย่างเงี้ยเขาก็ตักไข่ลูกเขยแล้วก็ไปให้พี่นิงในโต๊ะที่เขาจัดให้อย่างเงี้ยพี่นิงไม่ได้พูดกับเขาแม้แต่คำเดียวว่าพี่คะเอาไข่ลูกเขยหนึ่งที่ไม่ได้พูดพี่ชี้แล้วก็เดินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายว่าเราต้องการจะทำนิติกรรมนะจะซื้อไข่ลูกเขยหนึ่งจานนะอย่างงี้เป็นต้นนะคะหรือว่ากรณีที่การแสดงเจตนาโดยปริยายเหมือนกันคือพี่อ่ะจะไปสยามอ่ะพี่ก็ขึ้นรถหน้าคณะใช่ป่ะคณะนิติศาสตร์รอรถเมสาย40อ่ะสาย40มาปุ๊บขึ้นไปนั่งปั๊บรถกระเป๋ารถเมย์เดินมาหยิบเหรียญ10บาทให้ไม่รู้กี่บาทอ่ะ11บาทมั้งบางสายก็10
10บาทเออก็หยิบเหรียญ10บาทให้ไม่พูดกันสักคำเดียวอะแต่ว่ามันก็เป็นแสดงเจตนาโดยปริยายแต่ขึ้นรถแล้วป้าว่าเรามีความประสงค์ในการโดยสารรถของเขาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ให้เหรียญ10บาทบอกเออไปสยามอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นการอะไรที่แบบแสดงเจตนาโดยปริยายแหละตั้งแต่คือเดินขึ้นรถโดยไม่ต้องพูดอะไรใช่ป่ะไม่ได้แบบหรือว่าทำสัญญาจะขึ้นรถเมย์ไม่ใช่นะคะแล้วก็มีการแสดงเจตนาโดยการนิ่งด้วยคือโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยการนิ่งอ่ะมันไม่ถือเป็นการแสดงเจตนานะเพราะว่าคือมันเดายากอ่ะน้องมันนิ่งใช่ป่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นก็คือในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะเจาะจงให้การนิ่งถือเป็นการแสดงเจตนาก็มีเหมือนกันแล้วก็บางกรณีเนี่ยจารีตแล้วก็จารีตประเพณีหรือสัญญาหรือสิ่งที่คู่กรณีปฏิบัติกันนะคะนิ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทำสัญญาก็มีได้เหมือนกันเช่นว่าแบบกรณีมาตรา570นะคะน้องเรื่องการนิ่งอ่ะคือเขาบอกว่าคือเหมือนแบบทำสัญญาเช่ากันใหม่ที่อย่างเช่นทำสัญญาเช่ากันระยะเวลา6เดือนปุ๊บพอหมด6เดือนแต่ว่าเราก็ยังคงเช่าอยู่ต่อไปใช่ป่ะเช่าอยู่แล้วก็จ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยการนิ่งของเราไม่ได้ไปบอกแบบยกเลิกหรือว่ายกของย้ายหนีอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแสดงว่าเราต้องการจะต่อสัญญาใช่ไหมคะมาตรา570ที่บอกว่าในเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นเนี่ยถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วงไซร้ถ้าได้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาค่ะก็คือการนิ่งของผู้ให้เช่าก็เป็นเหมือนการแสดงเจตนาที่จะทำสัญญาเช่าใหม่นั่นเองตามมาใน570นะคะมาดูต่อเรื่องผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนาในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งของไทยเนี่ยได้มีบทบัญญัติในเรื่องการแสดงเจตนาดังนี้นะคะมีการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัดก็คือถ้าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัดเนี่ยหรือนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ไม่ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาเช่นอะไรบ้างเช่นการทำพินัยกรรมเนี่ยค่ะหรือว่าการก่อตั้งมูลนิธิเป็นต้นนะคะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาย่อมมีผลทันทีเมื่อได้แสดงเจตนาออกมาแล้วก็ทฤษฎีเนี้ยเนี่ยมันสอดคล้องกับทฤษฎีที่หนึ่งก็คือแบบแค่แบบเผยเจตนาออกไปเนี่ยอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่พี่ขอไม่สอนเรื่องทฤษฎีแล้วกันนะมันจะแบบปวดหัวนิดนึงแบบเอาเป็นว่าสอนในเรื่องสรุปแล้วก็เอาไปใช้จริงมันเป็นเรื่องการเผยเจตนาออกมาแค่นั้นแบบฝ่ายเดียวพอจบนะคะต่อมานะคะผลของการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวที่จะต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาด้วยหรือว่าผลของการแสดงเจตนา2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายค่ะมาดูเรื่องแรกนะคะการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าก็คืออยู่ต่อหน้า face to face กันนะคะก็หมายถึงกรณีที่การที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารการทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีเลยโดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจในระหว่างโดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจในระหว่างที่เห็นหน้าหรือเห็นตากันนะคะด้วยเหตุเนี่ยก็คือแบบอาจจะคุยโทรศัพท์กันก็ได้อะน้องแบบโทรไปกริ้งแกเนี่ยฉันจะซื้อสร้อยเพชรจากแกอ่ะเงี้ยคือแบบแม้ว่าไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าเพื่อนก็แบบติดต่อกันก็แบบเขาก็รับรู้เราได้ทันทีเพื่อนบอกหรอเอ้ยแกเอาเส้นไหนอ่ะเอากี่เส้นอะไรเงี้ยเห็นไหมก็เป็นการที่แบบเหมือน response ได้ทันทีนะคะไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันเสมอไปด้วยเหตุนี้นะคะในการที่จะอยู่ในสภาวะที่จะพูดหรือติดต่อและได้ยินกันได้เนี่ยแม้ว่าสิ่งใดจะมากั้นไม่อาจเห็นหน้ากันได้ก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าได้เหมือนกันน้องอย่างไอเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เล่นไอเนี่ย MSN ที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วมีแต่เล่น BB กันอะเล่น MSN แล้วแบบคืออีกคนนึงมันก็ออนไลน์อยู่อะแล้วแบบมันก็เล่นอยู่อะพิมพ์อยู่อะ is writing อะไรเงี้ยนั่นมันใน BB แล้วว่าสมมุติเขาก็แบบเขาก็ออนอ่ะแล้วมืออยู่บนคีย์บอร์ดเหมือนกันอ่ะคุยกันแบบตอบกันทันทีเลยอ่ะอันเนี้ยก็อาจจะเข้ากรณีของ
การแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะละหน้าเหมือนกันก็แบบโทรศัพท์ก็ได้มั้งแล้วก็ BB อันนี้แบบ in case นะคะน้องแบบมันไม่ใช่ทุกกรณีไป in case ก็คือว่าในกรณีที่แบบเพื่อนก็อย่างเงี้ยตั้งท่ากด BB รอเราก็เฮ้ยพิมพ์มันมากเงี้ยคือเข้าใจบ้างมันก็จะแบบอยู่เฉพาะหน้าสามารถทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีอะไรที่มันเข้าใจกันได้โดยทันทีอย่างเงี้ยก็จะเข้ากรณีนี้นะคะแล้วก็กรณีการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้ามันจะเข้ากรณีตามมาตรา168ที่บัญญัติว่าการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าในให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้นข้อความนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้โดยทำนองเดียวกันโอ้ยอันเนี้ยมาตาเนี้ยเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้คือแบบชัดเจนป่ะชัดเจนใช่ไหมคะคือจะต้องอันนี้มันเหมือนใช้เมื่อกี้ใช้ทฤษฎีเผยเจตนาแต่อันเนี้ยมันใช้เป็นพี่ขอเสริมนิดเดียวอ่ะเอาเป็นรูนิดนึงละกันเป็นทฤษฎีรู้อะค่ะคือการแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่ออีกฝ่ายนึงมันรู้อ่ะมันทราบการแสดงเจตนาเข้าใจป่ะก็คือวิธีการแบบแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าที่พี่บอกว่ามันรวมถึงทางโทรศัพท์กริ้งฮัลโหลแกซื้อเพชรอ่ะใช่ป่ะแล้วก็รวมถึงกรณีที่ติดต่อกันทาง BB ตั้งมือรอพิมพ์อย่างเงี้ยก็เข้ามาตรา168เหมือนกันนะคะการแสดงเจตนาที่กระทำต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าก็จะให้ถือว่ามีผลนับแต่ที่การแสดงที่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบหรือว่าได้รู้ถึงการแสดงเจตนานั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยใช้ตลอดถึงการที่บุคคลนึงแสดงเจตนาไปโดยแต่อีกบุคคลหนึ่งโดยโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นเขาย้ำมากเลยเนาะกลัวพวกเราไม่เข้าใจพวกเราเทคโนโลยีจ๋ามากนะพวกเราเข้าใจค่ะหรือวิธีการอื่นที่สามารถติดต่อกันได้ในทำนองเดียวกันนะคะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีรู้อ่ะก็คือทฤษฎีรู้นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวอย่างแบบในวอทแซปอย่างเงี้ยคุยกันก็แบบทำนองเดียวกับพวกบีบีอะไรเงี้ยเหมือนกันเนาะวอทแซปที่แบบส่งไปปุ๊บเพื่อนมันขึ้นสองขีดใช่ปะคือเพื่อนอ่านแล้วมันก็ขึ้นว่า is writing กำลังพิมพ์หากันเนี่ยมันก็แบบใช้ทฤษฎีรู้อะค่ะน้องก็คือผู้รับแสดงผู้รับการแสดงเจตนาทราบปุ๊บก็ถือว่ามีผลฉะนั้นแล้วนะคะสรุปอีกทีนึงการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา168เนี่ยการแสดงเจตนามีผลทันทีที่แสดงออกมาค่ะโอเคต่อมาแบบที่2เริ่มเหนื่อยพี่ดูแบบว่าแอคชั่นมากเลยนะข้อ2นะคะการแสดงเจตนาต่อบุคคลนะคะซึ่งมิใช่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าก็คือหมายถึงว่าการที่คู่กรณีแห่งนิติกรรมนั้นเนี่ยจะติดต่อเข้าใจกันในแต่ละครั้งจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งเลยแหละค่ะโดยไม่อาจจะสามารถติดต่อหรือทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีเช่นเขียนจดหมายกว่าจะติดสแตมป์กว่าจะส่งกับไปรษณีย์จะถึงไปรษณีย์ไทยแบบโอ้ยเร็วมากนะคะน้องประชดมากๆแล้วก็โทรเลขอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าละการฝากจดหมายผู้อื่นมาให้แก่อีกคนนึงอะไรเงี้ยแบบเพื่อนยังจะฝากให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่ฝากให้แม่เพื่อนเอาให้เพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการแสดงเจตนามีผลไปอย่างถึงคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเท่านั้นที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจะมิได้อ่านหรือดูหรือรู้เห็นการแสดงเจตนานั้นก็คือมีผลแล้วอันเนี้ยเป็นทฤษฎีถึงการไปถึงอะค่ะมีผลต่อเมื่อแบบเจตนามันไปถึงอะน้องคือแบบเมื่อจดหมายหย่อนถึงตู้บ้านเพื่อนบ้านแฟนบ้านกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่เราส่งไปนะคะก็มีผลเลยแม้ว่าเพื่อนยังไม่ได้แกะจดหมายอ่านเลยนะคะมาดูมาตรา169บัญญัติว่าการแสดงเจตนาที่โอ้โหก็ไก่กระทำต่อบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนหรือพร้อมกัน
พร้อมกันกับการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นเป็นอันไรผลงงอะดีงงอะดีอย่างงนะมันยาวนิดนึงใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะคะแล้วก็อ่ะยังอ่านตัวบทไม่จบเลยนะคะเยอะอยู่มาแล้วก็การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วเนี่ยย่อมไม่เสื่อมเสียไปแม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถทีนี้เรามาดูข้อนี้ดูคำอธิบายกันนะคะว่ามาตรา169วรรคแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าไปถึงนะคะเขาไม่ได้ใช้คำว่ารู้เพราะฉะนั้นเขาใช้ไม่ได้ใช้ทฤษฎีรู้ละไปถึงก็หมายถึงว่าการแสดงเจตนาเนี่ยได้ส่งไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายนึงแล้วผลของการแสดงเจตนานั้นเนี่ยย่อมมีขึ้นทั้งที่คู่กรณีอีกฝ่ายนึงไม่ได้ดูไม่ได้อ่านหรือไม่ได้รู้เห็นการแสดงเจตนานั้นๆ นะคะดังนี้เนี่ยมาตรา169ก็เลยถือว่าตามทฤษฎีที่3คือทฤษฎีรับก็คือไปถึงอะพอเขารับปุ๊บก็ถือว่ารู้ปุ๊บใช่ไหมคะให้ถือว่าไปถึงปั๊บเนี่ยคือรับก็แบบหย่อนไปถึงตู้ไปรษณีย์นะคะการแสดงเจตนาเนี่ยมีผลต่อเมื่อไปถึงเห็นไหมแล้วเขาบอกว่าการต่อมานะคะการถอนการแสดงเจตนาเฮ้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการถอนการแสดงเจตนาพี่ขอพูดนิดนึงในเรื่อง169ก่อนเพราะว่าเขาอธิบายไม่ค่อยละเอียดเลยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในวรรคเนี้ยตรงแต่ถ้าการบอกถอนไปถึงผู้แสดงรับการแสดงเจตนาก่อนหรือพร้อมกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาคือแบบหลายคนงงกับประโยคนี้ซึ่งเอ้ยอะไรจะเจตนาเยอะขนาดนั้นคือเขาต้องการจะบอกว่าคือถ้าเราสมมติว่าเราส่งแบบต้องการจะแสดงเจตนาต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างทางไปรษณีย์แล้วกันนะคะทางจดหมายก็คือถ้าเราสมมติว่าเราจะแสดงเจตนาแบบว่าขายรถไปอย่างเงี้ยแบบไอ้ยูต้องการซื้อรถเราไหมเราจะขายอ่ะแสดงเจตนาไปทางจดหมายทีนี้เราก็แบบอีกพออีกแป๊บนึงมีคนโทรมากริ๊งแบบแกเราจะซื้อรถแกอ่ะแล้วก็เอาเราเพิ่งแสดงเจตนาขายไปกับอีกคนนึงปุ๊บเราก็แบบเราไม่มีรถจะขายแล้วเราก็เลยแสดงเจตนาถอนเพื่อจะถอนการแสดงเจตนาในทางจดหมายที่เราได้ส่งไปอ่ะค่ะแล้วก็เขียนจดหมายบอกว่าดิฉันขอโทษด้วยนะคะรถได้ขายไปแล้วแล้วก็หย่อนไปในตู้แบบห่างกัน5นาทีไปรษณีย์ก็เก็บไว้แล้วก็ไปถึงในเวลาพร้อมกันนะคะกับที่จดหมายฉบับแรกกับฉบับ2มันไปถึงพร้อมกันปุ๊บอันนี้ค่ะการถอนนะคะมีผลแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะถอนแบบส่งไปแล้ววันนึงไปรษณีย์เอาไปแล้วแล้วมาถอนภายหลังจากที่จดหมายฉบับแรกไปถึงแล้วฉบับ2ไปถึงที่หลังอย่างเงี้ยการถอนเนี่ยจะไม่มีผลค่ะทีนี้มาดูการถอนการแสดงเจตนานะคะการถอนการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้ามาตรา168เขาไม่ได้บัญญัติเรื่องการถอนไว้ด้วยดังนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะเมื่อแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าแล้วเนี่ยโดยหลักการคือการแสดงเจตนาสมบูรณ์ทันทีเลยก็คือไม่สามารถถอนได้อีกต่อไปโอเคแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง169นะคะที่พี่เกริ่นไปไว้นิดนึงคือการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา169วรรคแรกตอนท้ายที่บอกว่าที่พี่อ่านให้ฟังบอกว่าแต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาหรือก่อนหรือพร้อมกับการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นต้องเป็นอันไรผลนะคะคือเมื่อการแสดงเจตนายังไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นยังไม่มีผลจึงยังสามารถที่จะบอกถอนการแสดงเจตนานี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าการบอกถอนการเจตนาเนี้ยถ้าการบอกถอนอะไปถึงก่อนหรือพร้อมกับการแสดงเจตนาถึงจะมีผลแต่ว่าถ้าไปถอนแล้วก็แบบการถอนการแสดงเจตนามันไปถึงภายหลังอ่ะก็จะไม่มีผลนะคะทีนี้ในเรื่องการที่ผู้แสดงเจตนาตายหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะคะกรณีการแสดงเจตนาต่อบุคคลท
ที่มีได้อยู่เฉพาะหน้าเมื่อมีการแสดงเจตนาและได้ส่งเจตนาออกไปแล้วเนี่ยผู้แสดงเจตนาเขาตายหรือว่าถูกสารสั่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถการแสดงเจตนายังคงมีผลผูกพันอยู่ตามมาตรา169วรรค2นะคะเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เขาแสดงเจตนาเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังไม่เป็นคนไร้ความสามารถใช่ปะเขายังมีแบบสติสัมปชัญญะในการแสดงเจตนาออกไปเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้นมีผลผูกพันอยู่ค่ะเมื่อการแสดงเจตนายังไปไม่ถึงผู้รับนะคะการแสดงเจตนานั้นก็ยังไม่มีผลจึงยังสามารถที่จะบอกถอนการแสดงเจตนานี้ได้แต่การบอกถอนเนี้ยจะต้องไปถึงก่อนหรือพร้อมกับการแสดงเจตนามาดูมาตรา169วรรค2นะคะบัญญัติว่าการแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วแม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นเนี่ยผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ตามก็ซ้ำกับของเดิมนะคะแล้วก็การแสดงเจตนาผู้ที่มีความบกพร่องในความสามารถตามมาตรา170บอกว่าการแสดงเจตนาซึ่งทำจะทำต่อผู้เยาว์หรืออันนี้ต่อเต่าหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจะยกเป็นผู้ข้อต่อสู้แก่ผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้เป็นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีเนี่ยเขาผู้รับการแสดงเจตนาเขาจะได้รู้ด้วยแล้วก็ให้ความยินยอมด้วยนะคะก็คือแสดงเจตนาต่อคนที่หย่อนความสามารถอ่ะผู้เยาว์คนไร้คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะก็ไม่สามารถจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลที่หย่อนความสามารถได้แต่ว่าถ้าหากว่าผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์เขาโอเคให้ความยินยอมอย่างเงี้ยก็สามารถจะยกขึ้นต่อสู้ได้ความในวรรคหนึ่งนะคะจะมีให้ใช้บังคับถ้าการแสดงเจตนานั้นเนี่ยเกี่ยวกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถทำได้โดยลำพังน้องจำได้ป่ะนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำได้โดยลำพังมีอะไรบ้างคะหนึ่งคือทำเองเฉพาะตัวใช่ป่ะ2คือรับด้วยเสน่หารับการให้3ก็คือทำพินัยกรรม15ปีอัพนะถึงทำได้แล้วก็4ก็คือว่าที่ทำนิติกรรมที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปพอสมควรแก่ฐานานุรูปอะค่ะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังมีผลสมบูรณ์ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วก็กรณีของคนเสมือนไร้ความสามารถที่นิติกรรมที่เขาทำได้เองโดยลำพังไม่เข้าก็คือเป็นนิติกรรมที่ไม่เข้าตามมาตรา34น้องๆจำได้ป้า11อนุมาตราค่ะอย่างอะไรนะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีหรือว่าต่อเติมดัดแปลงอาคารสิ่งสร้างอะไรเงี้ยก็คือไอ้สิ่งตามมาตรา34 11อนุมาตรานั้นน่ะเขาจะต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์แต่ถ้านอกเหนือจาก11อนุมาตรานั้นเนี่ยเขาสามารถกระทำได้เองมีผลสมบูรณ์นะคะก็เข้าตามหมวดนี้ทีนี้พอเราพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา170จะเห็นได้ว่าผู้ซึ่งบกพร่องในความสามารถนั้นเนี่ยถูกจำกัดในด้านการเป็นผู้รับการแสดงเจตนาด้วยคือไม่ว่าคือแน่นอนแหละถูกจำกัดในการเป็นผู้แสดงเจตนาแล้วก็เป็นผู้รับด้วยนะคะว่าจะรับการแสดงเจตนาให้มีผลได้ต้องให้ผู้ดูแลซึ่งผู้ซึ่งบกพร่องในความสามารถเนี่ยรับรู้หรือให้ความยินยอมด้วยแล้วแต่กรณีนะคะเว้นแต่นิติกรรมที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำเองได้อยู่แล้วเฉพาะตัวเป็นบทบัญญัติที่แบบใช้ได้ทั้งในเรื่องการรับการแสดงเจตนาแล้วก็ในกรณีผู้อยู่เฉพาะหน้ากับ
คู่อยู่ห่างในระยะทางก็คือมาตรา170สามารถใช้ได้ทั้ง2กรณีต่อมามาดูเรื่องการตีความการแสดงเจตนานะคะมาดูมาตรา171เปิดดูพร้อมกันในการตีความการแสดงเจตนานั้นเนี่ยให้แพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรตามบทบัญญัติในมาตรา171นะคะเป็นการตีความการแสดงเจตนาที่แสดงออกมานะคะเป็นการค้นหาเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีที่ทำนิติกรรมมิใช่เจตนาภายในของผู้แสดงเจตนาที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้แล้วก็มิใช่การตีความบทบัญญัติของแห่งกฎหมายซึ่งมุ่งค้นหาหรือมุ่งหมายถึงเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายมีแต่ละประเด็นดังนี้นะคะเวลาพิจารณาในการตีความคือความหมายการตีความการแสดงเจตนาคือการตีความการแสดงเจตนาคือการค้นหาถึงเจตนานั่นเองค่ะค้นหาเจตนาที่แท้จริงของผู้แสดงทีนี้มาดูกันว่าบุคคลผู้ตีความในการแสดงเจตนามีใครบ้างนะคะก็คือมีคู่กรณีหรือคู่สัญญาก็แน่นอนล่ะเขาทำสัญญาด้วยกันเขาย่อมรู้ว่าเจตนาของสัญญาที่เขาทำนั้นอะมีว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่ก็อาจจะมีได้บางกรณีที่สัญญาคู่กรณีทำกันเนี่ยสองคนทำกันแต่ตีความได้ในหลายนัยยะตีความไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือคนที่ได้รับอำนาจจากคู่กรณีในการตีความแล้วก็คนที่สามคือศาลนะคะศาลตีความได้แล้วก็มาดูขอบเขตในการตีความการตีความการแสดงเจตนาตามมาตรา171นี้นะคะจะพึงนำไปใช้ได้แต่ในกรณีที่การแสดงเจตนามีข้อสงสัยถ้าหากการแสดงเจตนาได้ปรากฏเจตนาของผู้แสดงเจตนาโดยจำแจ้งชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องตีความอะไรกันอีกนะคะแล้วก็จะหาอาศัยจะใส่หลักฐานในการตีความเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตนาอันแจ้งชัดในการแสดงเจตนาออกมานั้นหาได้ไหมก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาจะตีความอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตีความแน่นอนทุกกรณีเข้าใจป่ะคือจะตีความในกรณีที่แบบมันคลุมเครือไม่ชัดเจน ambiguous อะไรอย่างงี้แบบมันไม่ชัดเจนมันมีข้อสงสัยเขาถึงใช้การตีความเป็นการช่วยในการเครื่องมือในการค้นหาเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีในการทำสัญญาแต่ว่าคือเขาบอกว่าถ้ามันมีการแสดงเจตนาที่มันชัดแจ้งอยู่แล้วอะเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนอะแบบเอ้ยฉันซื้อแหวนเพชร1วงจะแก่อะไรเงี้ยมันชัดอะเนาะมันไม่ต้องตีความแล้วว่าแบบเฮ้ยมันคือแหวนเพชรหรือแหวนพลอยหรือแหวนอะไรคือมันเขียนไว้แล้วว่าแหวนเพชรอย่างเงี้ยแล้วคือกฎหมายเขาบอกว่าจำแบบถ้าหากมันบัญญัติชัดแจ้งอยู่แล้วอะก็เขาไม่ให้ตีความในการที่จะเปลี่ยนแปลงเจตนาที่แสดงออกชัดแจ้งในนั้นหาได้ไหมก็คือตีความเปลี่ยนจากเจตนาที่ชัดแจ้งนั้นแล้วไม่ได้นะคะมาดูหลักการตีความการแสดงเจตนาข้อแรกคือการตีความการแสดงเจตนาที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2คือหลักของศาลในการพิจารณาเจตนาอันเคลือบแคลง3คือการตีความการแสดงเจตนาที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่ะแล้วมาดูความสัมพันธ์ความเกี่ยวพันระหว่างเจตนากับการแสดงออกไม่ตรงกันนะคะมันจะมีทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงเจตนาแล้วก็มีเรื่องเจตนาซ่อนเร้นใช่ป่ะมาตรา1554ใช่ไหมคะเจตนาซ่อนเร้นแล้วก็เจตนาลวง155นิติกรรมอัมพรา155วรรค2คือมาดูประเด็นแรกคือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแสดงเจตนานะคะหลักสำคัญในการแสดงเจตนาก็คือว่าจะต้องเป็นการแสดงเจตนาที่ทำให้ปรากฏซึ่งเจตนาที่แท้จริงภายในของบุคคลและโดยปกติแล้วเนี่ยการแล้วเจตนาตามที่แสดงออกมาเนี่ยก็จริงๆก็ควรจะตรงกับเจตนาภายในป่ะแต่ก็บางกรณีมันก็มีไม่ตรงเช่นเจตนาซ่อนเร้นเจตนาลวงนิติกรรมอำพรางเป็นต้นใช่ไหมคะแต่บางกรณีเนี่ยการแสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับเจตนาภายในของผู้แสดงเจตนานั้นเองซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีกับผู้แสดงเจตนานั้นจะต้องการให้เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นจากผู้แสดงเจตนาโดยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือไม่รู้ตัวอย่างเช่นการสำคัญผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะสำคัญผิดใช่ไหมคะ
มาดูทฤษฎีการพี่ขอพูดแบบนิดเดียวแต่นิดเดียวแล้วกันนะแบบว่าก็ทำสไลด์มาสั้นๆทฤษฎีมีอยู่3ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกคือให้ถือเอาทฤษฎีในใจเป็นใหญ่แต่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะเขาก็จะแบบค้านด้วยให้เหตุผลว่าเออถ้าจะเอาทฤษฎีแบบเอาเจตนาในใจเป็นใหญ่อะเฮ้ยแล้วทำไงแล้วบุคคลภายนอกอะเขาจะรู้ได้ไงล่ะยูคิดภายในใจของยูอะเออแบบเราไม่ได้ express หรือแสดงออกมาเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้ใช่ไหมคะว่าเออเรามันคิดในใจใครจะรู้อ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วมาดูทฤษฎีที่2ก็คือให้ถือตามทฤษฎีหลักกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมก็คือการกระทำค่ะเขาบอกว่าดูการกระทำเนี่ยการกระทำแบบนี้มันคือต้องการจะสอบเจตนาอย่างไรอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะพิจารณาจากการกระทำเป็นหลักแล้วก็ทฤษฎีที่3ก็เห็นด้วยกับทฤษฎีแรกก็คือเอาเจตนาภายในใจเป็นหลักเป็นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะคำนึงถึงกันที่คู่กรณีถึงคู่กรณีที่รับการแสดงเจตนาประกอบด้วยก็คือว่าคู่กรณีที่รับการแสดงเจตนาเช่นว่าเขารู้หรือไม่อ่ะรู้ไหมว่าแบบเจตนาในใจเขาเป็นยังไงสุจริตไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาดูตามกฎหมายไทยค่ะกฎหมายไทยเขาใช้ได้นำทฤษฎีที่ถือเอาเจตนาที่แสดงออกกับทฤษฎีที่ถือเอาเจตนาที่แท้จริงออกมาผสมผสานกันนะคะแต่คือน้องเห็นจากมาตรา154กับ155ใช่ป่ะเจตนาซ่อนเร้นกับเจตนาลวงที่บอกว่าเจตนาซ่อนเร้นเขาถือเอาเจตนาที่แสดงออกเป็นหลักแล้วก็ถือเอาเจตนาที่แท้จริงเป็นข้อยกเว้นก็คือจะยกเว้นในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงเจตนาที่อยู่ภายในใจใช่ไหมคะแล้วก็มาตรา155ในกรณีเรื่องเจตนาลวงที่บอกว่าการแสดงเจตนาลวงถือเอาการแสดงเจตนาที่เป็นหลักที่เป็นแท้จริงเป็นหลักอะแต่ว่าและถือเอาเจตนาที่แสดงออกเป็นข้อยกเว้นนะคะก็คือของไทยก็ถือตามแบบนี้จากมาตรานี้นะคะมาพอมาตรานี้ถือเอาเจตนาที่แสดงออกกับถือเอาเจตนาที่แท้จริงมาผสมกันก็คือเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องแล้วคือกฎหมายไทยอะเขาค่อนข้างจะแบบว่าคุ้มครองบุคคลภายนอกคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลภายนอกด้วยที่สุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะคะ